จับตาธรรมนัสอยู่หรือไปเศรษฐกิจไทยนัดประชุมใหญ่10ตุลาคมนี้นายบุญสิงห์วลินทลักษณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของสท.ว่าพรรคได้นัดประชุมใหญ่ในวันที่10ตุลาคมเวลา 14:00 น.ที่สโมสรเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อหารือในหลายวาระทั้งการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่การปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคและอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเมื่อถามถึงกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาในฐานะหัวหน้าพรรคและส.ส.บางส่วนจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะกลับไปพรรคพลังประชารัฐนายบุญสิงห์กล่าวว่าขณะนี้สท.ยังขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตนเองในแต่ละพื้นที่ทุกภาคยังมีแฟนคลับของร้อยเอกธรรมนัสและเป้าหมายหลักในการทำงานของพรรคคือยึดหลักทำงานให้บ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนยอมเจ็บเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ส่วนเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกับใครหรือจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไรต้องรอดูในการประชุมพรรควันที่10ตุลาคมนี้ก่อนนายบุญสิงห์กล่าวว่ายอมรับว่ามี3แนวทางคือสท.ยังสามารถขับเคลื่อนไปต่อและหากจะกลับไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต้องพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่างที่สำคัญหากยังมีการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเราคงไม่สามารถกลับไปได้จะชูให้เป็นแคนดิเดตนายกจะเหลือเวลาทำงานแค่ปี68ซึ่งไม่ครบเทอมส่วนจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันดังนั้นขอให้ดูการประชุมว่าจะมีความเห็นออกมาในแนวทางใดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand